สวัสดีครับศิลปะคืออะไรจินตนาการกับทักษะเอาไว้คือศิลปะจินตนาการเป็นองค์ประกอบสำคัญประการแรกของศิลปะหมายถึงพลังทางจิตที่สร้างสรรค์สิ่งที่ไม่เคยมีอยู่ในโลกให้มีขึ้นหรือสร้างสรรค์สิ่งที่มีอยู่แล้วให้มีความหมายพิเศษมากยิ่งขึ้นศิลปะคือสิ่งเร้าอารมณ์เราสามารถรับรู้อรรถรสของศิลปะเข้าสู่อารมณ์ความรู้สึกด้วยประสาทสัมผัสสองทางคือทางตาและทางหูศิลปะสะท้อนให้เห็นชีวิตและชีวิตก็สะท้อนให้เห็นศิลปะของมนุษย์ศิลปะสะท้อนความจริงของจิตใจศิลปะเป็นสิ่งที่เกี่ยวกับจิตใจมุ่งสู่ความดีและความงามศิลปะเป็นภาษาชนิดหนึ่งที่มนุษย์ทั้งโลกใช้แสดงออกทางความคิดและใช้สื่อสารถึงกันและกันคงเป็นเรื่องที่ยุ่งยากพอสมควรหากจะอธิบายให้ได้คำตอบที่ชัดเจนเหมือนกับโจทย์คณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์เพราะศิลปะเป็นเรื่องของความคิดและความรู้สึกเป็นสภาวะของพุทธิปัญญาดังนั้นสำหรับศิลปะแล้วคำตอบ1+1อาจจะไม่ได้ผลลัพธ์เท่ากับ2เสมอไปแต่ศิลปะก็เป็นศาสตร์ที่มีเหตุผลและมีความหมายอยู่ในตัวของตัวเองพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานได้อธิบายไว้ว่าศิลปะหมายถึงฝีมือทางช่างการทำให้วิจิตรพิสดารการแสดงออกซึ่งอารมณ์สะเทือนใจให้ประจักษ์ด้วยสื่อต่างๆมนุษย์มีศักยภาพในการดึงพลังความคิดสร้างสรรค์ศิลปะที่เสือเห็นถึงความคิดฝันและจินตนาการของตนเองให้ออกมาในรูปลักษณ์ต่างๆอย่างงดงามก่อเกิดความประทับใจสร้างความสะเทือนอารมณ์นี่คือพุทธิปัญญาแห่งสุนทรียภาพคำว่าพุทธิหมายถึงปัญญาและความฉลาดส่วนคำว่าปัญญานั้นก็คือความรอบรู้มนุษย์ใช้สติปัญญาถ่ายทอดออกมาเป็นรูปร่างรูปทรงสีสันและเรื่องราวโดยใช้วัสดุอุปกรณ์ที่หลากหลายเป็นสื่อในการสร้างสรรค์ศิลปินแสดงออกซึ่งความงามอารมณ์ความรู้สึกความดีและความจริงซึ่งประจักษ์แจ้งขึ้นมาในจิตใจของศิลปินเองด้วยภาษาเฉพาะของทัศนศิลป์คนเรานั้นมีความแตกต่างจากสัตว์ตรงที่มีสมองรู้จักคิดรู้จักการวางแผนรู้จักการพัฒนาและวิวัฒนาการทางจิตรู้จักการแก้ไขปัญหารู้จักความคาดเดารู้จักหล่อหลอมความคิดมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เชื่อมโยงสัมพันธ์ก่อให้เกิดความคิดใหม่หรือสิ่งแปลกใหม่การเข้าใจเข้าถึงศิลปะได้เพียงไหนนั้นขึ้นอยู่กับรากฐานภูมิหลังของแต่ละคนสภาพแวดล้อมการศึกษาประสบการณ์ในชีวิตสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นตัวสร้างเสริมความรู้สึกสำนึกทางสุนทรียะหรือการรับรู้คุณค่าในศิลปะจากความซาบซึ้งที่มีต่อความงามก็เกิดจริยธรรมขึ้นในจิตใจของคนและในที่สุดก็ส่งผลไปสู่สังคมที่สงบและสันติกล่าวได้ว่าศิลปะคือสิ่งสะท้อนความดีและความงามของจิตใจมนุษยชาตินั่นเองเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมสร้างสรรค์คลิปใหม่ๆออกมากรุณากดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ